สวัสดีครับน้องที่นี่นะครับในห้องส่งแล้วก็น้องๆที่บ้านด้วยนะครับสําหรับสอนศาสตร์วันนี้นะครับพี่มีหน้าที่จัดโค้งสุดท้ายให้กับพวกเราแล้วนะแล้วก็เมื่อวานนี้พี่เพิ่งไปคุยกับน้องที่พี่รู้จักนะครับที่ได้ได้ให้ทุนไว้แล้วก็พอผลสอบเนี่ยออกมาไม่ค่อยดีเนี่ยดราม่าก,ก็เกิดน้องก็บอกว่าเขาท้อถอยมากเลยเพราะว่าที่บ้านเนี่ยจริงๆก็ไม่อยากให้เรียน แล้วก็พอคะแนนออกมายังไม่ได้มหาอะไรอย่างที่ต้องการแม่ก็แม่ก็ไม่สนับสนุนไม่อยากให้เรียนแล้วน้องก็เลยท้อไม่อยากอ่านหนังสือแล้วก็มาขอคําแนะนําพี่สุดท้ายแล้วพี่ก็เลยจําเป็นต้องด่าน้องคนนั้นไปนะครับบอกว่าถ้าแบบชีวิตน้องมันอยู่ในสภาวะที่ไม่ค่อยจะดีแล้วเนี่ยแล้วถ้าน้องยังไม่สู้เนี่ยน้องก็ไม่มีวันหลุดพ้นเลยแต่แต่ถ้าสําหรับน้องๆที่ตอนนี้เนี่ยมีชีวิตที่โอเคคือพ่อแม่พร้อมให้อ่านหนังสืออันนี้ต้องอ่านนะเพราะว่า จังหวะเนี้ยจะเป็นจังหวะที่เพื่อนๆมักจะท้อแล้วไม่ยอมอ่านหนังสือกันละถ้าเกิดว่าน้องอ่านเนี่ยน้องก็จะเป็นมันจะเป็นโอกาสที่ทําให้น้องได้คะดีๆพูดง่ายๆก็คือเหมือนแซงโคง้งโค้งสุดท้ายเลยเห็นนะอ่าเพราะนวันเนี้ยพี่จะเอาข้อสอบล่าสุดมาเน้นแล้วเน้นแบบเนื้อๆแล้วไม่เอาแบบยากเกินไปเอาตรงแนวนะครับแล้วก็อ่าสำหรับบทนี้นะครับพี่จะสอนในส่วนไฟฟ้าสถิตซึ่งอยู่ในกลุ่มที่พี่บอกนะครับว่ามันจะมีบทอยู่6บทที่ออกข้อสอบเนี่ย เยอะที่สุด6บทใน22บทจะกินน้ําหนัก50%หรือครึ่งหนึ่งเลยถ้าน้องเก็บตัวนี้ได้จะประหยัดเวลาไปเยอะมากนะเอา้างั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าสําหรับอันนี้นะครับเราจะมาเรียนในส่วนของไฟฟ้านะครับซึ่งถ้าเราเอาทบทวนทบทวน,ททวนเอากระดาษขึ้นมาจดถ้าเราพูดถึงไฟฟ้าตัวแรกที่เราต้องรู้จักก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เราเรียกตัว Q หรือนะหรือประประจุนั่นเองนะครับประจุไฟฟ้า นาคิวหรือประจุไฟฟ้าตัวนี้คืออำนาจทางไฟฟ้าซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะครับว่ามันมี2 2แบบก็คือประจุบวกกับประจุอะไรกับประจุลบแต่เป็นที่รู้กันนะถ้าประจุเนี่ยมันเป็นประจุต่างชนิดกันมาวางไว้ใกล้กันจะเกิดแรงแรงดูดถือว่าแรงดูดเหมือนผู้ชายใกล้ผู้หญิงผู้ชายใกล้ผู้หญิงมันก็จะเกิดแรงที่เหนี่ยวนำนะครับให้เขาเข้ามาหากันยกเว้นเพศที่3นะครับทฤษฎีไฟฟ้าใช้ไม่ได้เห็นนะครับ นะบางทีบวกกับบวกก็ก็เข้าหากันนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นกรณีประจุเหมือนกันนะครับเช่นประจุบวกเราเอาไปวางไว้ใกล้ประจุบวกนะกรณีนี้จะเกิดการทําไมเกิดการผลักซึ่งกันและกันนะครับนะเพราะนั้นก็จําง่ายๆว่าถ้าเหมือนเนี่ยจะผลักถ้าประจุต่างก็จะจะดูดใช่เหมือนผลักต่างดูดง่ายๆนะตัวนี้คืออํานาจของประจุนะครับโดยที่ในวัสดุวัสดุหนึ่งเนี่ยเวลาเราบอกว่ามันมีอํานาจทางไฟฟ้าเป็นกลางนะครับ สิ่งที่เราจะพบก็คือมันจะไม่ได้ไม่มีประจุนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประจุบวกกับประจุลบทําไมกันถ้ามันเป็นกลางเท่ากันในเมื่อประจุบวกกับประจุลบเท่ากันมันก็เลยทําไมครับหักล้างกันจนเหลือศูนย์ถูกปะ่ะเช่นบวกหนึ่งมาเจอกับลบหนึ่งรวมกันเหลือศูนย์ถูกปะ่ะรวมกันเหลือศูนย์เพราะนั้นตัวนี้เนี่ยเราก็จะเรียกวัสดุนั้นว่ามันมีอํานาจไฟฟ้าเป็นอะไรครับเป็นกลางง่าย แล้วถ้าเราบอกว่าวัสดุหนึ่งมันจะมีประจุนะครับในตัวเนื้อสารตัวนั้นเลยนะครับว่าเราบอกว่าไอ้แท่งสีเขียวเนี่ยนะแท่งสีเขียวนี้มันจะมีประจุไฟฟ้าเป็นบวกหรือเป็นลบขึ้นกับว,ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันมีบวกห,หรือลบมากกว่าก,กันถ้าบวกเนี่ยมันมีมากกว่าลบมันก็จะเป็นบวกถูกปะแต่ถ้าลบมันเหลืออยู่มากกว่าบวกมันก็จะกลายไปเป็นอะไรกลายไปเป็นลบง่ายมากเลยนะแต่ตัวที่จะทําการขยับนะครับจะ ต้องเป็นตัวประจุที่เราเรียกว่าตัวอิเล็กตรอนนะนะเวลาเราพูดถึงลบที่มันอยู่ในโครงสร้างอะตอมเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าในโครงสร้างอะตอมข้างในเนี่ยมันจะเป็นประจุอะไรครับที่เราเรียกว่านิวเคลียสประจุบวกแล้วมีอิเล็กตรอนอิสระเนี่ยวนอยู่รอบนิวเคลียสถูกไหมาเพราะนั้นการที่สารสารนั้นเนี่ยมันจะมีการนะเป็นบวกหรือเป็นลบเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดจากการที่อิเล็กตรอนเนี่ยมันโดดหนีออกจากสารนั้น หรือเราไปได้รับอิเล็กตรอนเนี่ยเข้ามาเก็บไว้โอเคป่ะถ้าเราโดดออกไปหรืออิเล็กตรอนโดดออกไปเนี่ยเราก็จะสูญเสียลบถ้าอิเล็กตรอนโดดเข้ามาเราก็จะได้ลบเพิ่มขึ้นเขียยนเนาะนะนะหลักการแค่นี้เองนะครับถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยยกตัวอย่างนะครับเช่นถ้าเกิดว่าพี่มีสารชนิดหนึ่งมันเป็นกลางมันเป็นกลางอย่างนี้สังเกตว่าบวก2ลบ2แล้วถ้าเกิดว่าอิเล็กตรอนไอตัวแสบเนี่ยมันดันกระโดดหนีออกไปนะครับดันกระโดดหนีออกไปแปลว่าอิเล็กตรอนตัวนี้หายไปยัง หายไปแล้วถูกปะหายไปแล้วเวลาเราดุลเราดุลประจุเนี่ยเราก็พบว่าไอ้บวกลบอันนี้มันถมมันหักล้างกันไปแต่ว่าส่วนที่มันแจ้งแวงโผล่เหลืออยู่นี่คืออะไรครับบวกถูกปะเพราะนั้นสารสารนี้เนี่ยก็จะแสดงอํานาจไฟฟ้าเป็นอะไรเป็นบวกแต่ในทางกลับกันถ้าสมมุติว่าเรามีนะเรามีไอาสารอีกชนิดหนึ่งบวกลบเหมือนกันนะครับเดิมบวกหนาะสองแล้วก็ลบสองแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันันมีอิเล็กตรอนข้างนอกนะครับ ไม่ได้เชิญแต่มันมาน้องเหมือนเวลาน้องจะไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วมีคนที่ไม่อยากมามานะไม่ได้เชิญแต่มันมานะครับอิเล็กตรอนดันเอามาเติมดันเอามาเติมเติมเข้าไปเดิมเนี่ยมันมีบวกสองลบสองแต่เราดันเติมอิเล็กตรอนเข้าไปอีกตัวหนึ่งเราก็เลยเสมือนกับว่าได้อะไรมาครับได้ลบมาอีกอันนึงถูกปะพอได้ลบมาอีกอันนึงเราไปดุลนะครับบวกกับลบอันนี้หายไปบวกกับลบอันนี้หายไปแต่ส่วนที่มันแจ้งแวงเหลืออยู่คืออะไรคือลบ เพราะนั้นถ้ามันได้รับอิเล็กตรอนมันก็จะแสดงอำนาจไฟฟ้าเป็นอะไรครับเป็นลบแค่นี้เองนะแล้วเราก็ต้องรู้อีกนิดเดียวนะครับนี่ที่พี่พูดนี่เป็นข้อสอบล่าสุดข้อหนึ่งนะอีกนิดเดียวนะครับคืออิเล็กตรอนตัวนี้มันจะมีค่าประจุนะของอิเล็กตรอนซึ่งเรานิยมเขียนเป็นตัว e นะครับเท่ากับ1.6คูณด้วย10ยกกำลังลบ1 9คูลอมบ์จำไว้เลยนะ นะ1.6คูณ10กำลังลบ19นะครับ J U M ครับอ่านว่าจำนะ้องจำครับอันนี้ต้องจำนะอันนี้ต้องจำนะโดยอิเล็กตรอนเนี่ยเป็นที่รู้กันว่ามันจะแสดงอำนาจไฟฟ้าเป็นอะไรเป็นลบนะครับขนาดนะจำนะขนาดของประจุอิเล็กตรอนนะครับ1.6คูณ10กำลังลบ19โคูลองเคนะนี่คือต่อ1นตัวแล้วถ้ามันมีหลายๆตัวประจุมันก็จะคูณเบิลเป็น,ปนทวีคูณเค okay, นะอ้าวงั้นเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันนะครับอันนี้เป็นข้อสอบล่าสุด ข้อสอบล่าสุดน้องดูในชีตหาที่ว่างนิดนึงนะหรือทางบ้านนะครับหาเอาสมุดโจดมานิดนึงนะครับอันนี้แบบสดๆดร้อนๆนะข้อสอบล่าสุดสดๆร้อนๆไม่ต้องจดโจทย์วาดรูปตามก็รู้เรื่องแล้วนะ,ะมาดูนะครับโจทย์บอกว่าในการทําให้อะตอมของธาตุชนิดหนึ่งดูนะในการทําให้อะตอมนะครับของธาตุชนิดหนึ่งนะครับนะของธาตุชนิดหนึ่งเช่นถ้าพี่เอาธาตุชนิดหนึ่งมาเนี่ยแล้วไปทําให้มันนะครับมีอิออน เขาบอกว่ามีอีออนเป็นบวก1คูลอมถามแค่นี้เองนะแปลว่าถ้าต่เดิมเนี่ยถ้าท่านี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นอะไรเป็นกลางแล้วเราไปทําให้มันเป็นอะไรครับที่โจทย์บอกชัดเจนเป็นบวกถูกป่าโจทย์บอกชัดเจนนะครับว่าเราไปทําให้มันเป็นบวกเป็นบวกนะครับเพราะนั้นถ้ามันเป็นบวกเนี่ยเขาถามว่าจะต้องทําให้อิเล็กตรอนกระเด็นหลุดหรือรับเข้ามาน้องถ้าเราต้องการทําให้มันเป็นบวกโปรดดูอีกครั้งหนึ่งครับ ถ้าน้องต้องการทำให้มันเป็นบวกอิเล็กตรอนจะต้องกระเด็นออกหรือรับเข้ามากระเด็นออกไปถูกปะ่ะเพราะนั้นเขาจะถามว่าจะต้องนะเสียหรือรับอิเล็กตรอน<ๆ>ก็ต้องบอกว่าเสียอิเล็กตรอนเสียยังไงเสีย,ยงไงน้องก็บอกเลยว่าถ้าอิเล็กตรอนออกไป1เม็ดเนี่ยมันก็แปลว่าไอลบหนึ่งจุดหกคูณสิบกำลังลบสิบเก้าเนี่ยมันจะหายออกไปถูกปะ่ะนะถ้ามันหลายเม็ดก็คือคูณเป็นทวีคูณแล้วทุกๆเม็ดพอ ออกไปรวมกันเนี่ยขอให้มันปรับสภาพทําให้มันเกิดภาวะบวกหนึ่งคูลอมถูกปะเพราะนั้นหนึ่งคูลอมก็คือส่วนที่ทําไมครับสูญเสียอิเล็กตรอนออกไปนะเราก็เลยอ้างได้เลยว่าอะไรครับสุดท้ายง่ายๆเลยนะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่าประจุทั้งหมดเนี่ยที่เราไปเปลี่ยนแปลงในธาตุนั้นเน่ยเท่ากับเท่าไหร่ก็เท่ากับอะไรครับอิเล็กตรอนต่อ1เม็ดแล้วก็คูณจํานวนเม็ดที่เราทําไมสูญเสียไปถูกปะ นะเช่นถ้าเม็ดหนึ่งหนึ่งจุดหกสองเม็ดก็สามจุดสองสามเม็ดก็สี่จุดแปดว่ากันไปโอเคปะ่ะเพราะนั้นเราก็ใช้อย่างงี้ได้เลยโดยตัวนี้เราต้องการประจุที่มันเปลี่ยนแปลงไปเสร็จคือหนึ่งอะไรครับหนึ่งคูลอมแล้วตัวนี้คือจํานวนอิเล็กตรอนแล้วจํานวนอิเล็กตรอนที่หายไปต่อหนึ่งอันเนี่ยคิดแค่ขนาดพอโอเคปะ่ะก็คือเอาอะไรครับหนึ่งจุดหกคูณสิบกำลังลบอะไรครับลบสิบเก้าแทนค่าเข้าไปนะเพราะนั้นไอตัวหนึ่งจุดหกคูณสิบกำลังลบสิบเก้าคูณจำนวนเม็ดทั้งหมด ก็จะเท่ากับประจุที่มันเปลี่ยนแปลงถูกไหมจบแล้วครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะหาจานวนอิเล็กตรอนที่มันหลุดออกมาเป็น1หารด้วย1จุดอะไรครับ1นึ่งจุคูณสิบกลังลบสินะครับแล้วค่าที่ประมาณออกมาจะออกมาเป็นห2จุดสองห้าคูณด้วย10ยกกําลังส8บแดจบทลเลขบรรทัดเดียวอันนี้คือข้อสอบล่าสุดนะออกกันอย่างนี้เลยแล้วน้องๆน,นะเวลาเจอข้อสอบล่าสุดเนี่ยน้องบอกเลยนะครับว่าอ่านหนังสือไม่ทันไฟฟ้าทิ้ง ได้แล้วน้องก็เลยไปทํากลาศาสตร์นะครับแบบแตกแรงเยอะๆแล้วน้องก็ไปทาสนสมบัติสารแบบหลอกหน่วยเยอะๆแต่น้องทิ้งไฟฟ้าที่มันทําไมที่มันง่ายโอเคปะ่ะนะตัวนี้ต้องเก็บนะครับตัวนี้คือหลักการเกี่ยวกับเรื่องของประจุที่น้องต้องรู้นะโอเคนะพอเห็นอย่างนี้ไฟฟ้าจะทําไมแล้วน้องพอมีขวัญกําลังใจที่จะสู้กับมันใช่ไหมที่จะสู้กับมันนอกเหนือจากตรงนี้นะครับนอกเหนือจากการเคลื่อนย้ายของประจุเนี่ยตัวที่ข้อสอบนะครับจะชอบออกเยอะที่สุด นาะออกเยอะที่สุดก็คือชอบออกตัวเก็บประจุนะครับเพราะนั้นวันนี้เดี๋ยวพี่จะ,ะมาให้ตัวซูเปอร์แมพเพิ่มเติมให้แล้วกันนะครับซูเปอร์แมพเป็นระบบผังสูตรซูเปอร์แมพ x นะ x. x x มาจากคำว่า e x e c u t e นะน้องหรือ execution นะั่นเองนะ execution ไม่ใช่เลดของหนังโอเคป่ะนะแล้วคำว่าซูเปอร์แมพ x เนี่ยความหมายของมันคือน้องควรจะรวบรวมสิ่งที่น้องรู้มาหรืออ่านทั้งโลกล่ามาแล้วเนี่ยซึ่งน้องบางคนบอกว่าเออ,เอ,อ,เอ,อผมยัง รวบรวมไม่ได้พี่เพราะว่ายังไม่ได้อ่านนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็คือใช้ตัวนี้ไปเลยนะครับแต่ถ้าใครอ่านมาแล้วเนี่ยน้องจะไปพบว่าน้องจะสับสนในวันสอบเนื้อหาเยอะมากแต่ว่าเวลารวบรวมความรู้ไปทั้งวันตอนสอบวันนั้นเนี่ยต้องเอาบทไปรวมอยู่ในหัวประมาณ50-60บทเลยนะเพราะนั้นมันจะจําไม่ได้เขียนว่าพอจําไม่ได้เนี่ยน้องต้องคัดเนื้อๆที่ออกเน้นๆน,น,นะครับมาทำอ่าลองมาดูแล้วกันนะ ถ้าเราพูดถึงตัวเก็บประจุนะครับอ่โน้ตลงไปเลยตัวเก็บประจุเวลาเราพูดถึงตัวเก็บประจุเนี่ยมันคืออุปกรณ์ที่เขาสร้างขึ้นมานะครับเพื่อให้มันมีความสามารถในการเก็บประจุเช่นถ้าเกิดว่าน้องเอามือถือมาเครื่องหนึง่งแล้วน้องปิดมือถือปิดมือถือจริงๆแล้วเนี่ยไฟมันดับไปแล้วถูกปะแต่ว่านาฬิกาที่มันอยู่ในมือถือยังทํางานไหมครับทํางานเพราะมันมีตัวเก็บประจุที่มันเคยสะสมประจุไว้คอยเลี้ยงวงจรอ,อยู่เอเคปะ่ะ นะตัวเก็บประจุเลยเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์มากนะครับและวิธีทำเนี่ยง่ายมากก็คือเขาจะเอาแผ่นโลหะ2แผ่นเนี่ยมาวางไว้ใกล้ๆกันเรียกว่าแผ่นคู่ขนานเสร็จแล้วเนี่ยพอเราได้ได้แผ่นคู่ขนานตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะเอาแหล่งจ่ายไฟนะครับเข้าไปต่อเช่นแบตเตอรี่จะจะเลยนะเช่นพี่เอาฐานไฟฉายเนี่ยต่อเข้าไปเลยนะฐานไฟฉายที่ต่อตัวนี้นะครับสัญ,ญลักษณ์เนี่ยมันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ประมาณแบบนี้ที่เราเคยรู้จักจําได้ใช่ไหมแบตเตอรี่นะครับ ถ้าตัวนี้เป็นขั้วบวกตรงนี้เป็นขั้วลบเราก็จะได้ทันทีว่ามันจะมีประจุไฟฟ้าที่มันเป็นบวกเนี่ยสะสมอยู่ฝั่งเดียวกับขั้วบวกแล้วก็ถ้าเป็นขั้วลบนะครับก็จะเป็นประจุไฟฟ้าเนี่ยสะสมอยู่ฝั่งเดียวกับขั้วขั้วลบแล้วไอ้ตัวสีเขียวนี้มันก็เลยมีความสามารถในการเก็บอะไรครับเก็บประจุโอเคปะ่ะเราก็เลยเรียกมันว่าตัวเก็บประจุนะครับนะซึ่งสูตรนะที่เราใช้ในตัวเก็บประจุตัวเนี้ยหรือค่าความจุไฟฟ้าเราจะใช้ตัวเป็นตัว สูตรเป็นตัว c นะครับ c นะ c คือวงเล็บไว้หน่อยนะครับว่าเวลาอ่านเนี่ยต้องระวังนะครับใช้คำว่าความขึ้นหน้านะความจุนะครับความจุจะมีค่าเท่ากับประจุหารด้วยความต่างศักด์จำไว้เลยนะสูตรนี้เป็นสูตรที่ใช้ทำมาหากินนะครับน้องใช้ได้จนโตอ่ะรู้ว่าเพราะอะไรเพราะหน่อยพอโตเนี่ยลูกน้องก็เรียนสายวิทย์นะครับแล้วน้องก็ต้องสอนมันอีกทีนึงนะนะจำไปตั้งแต่ตอนนี้นะครับ c เท่ากับ q ส่วน v นะ C ีเท่า Q, ส่วน V ซือ C คือความจุแต่ว่า Q ในที่นี้ระวังไว้นิดนึงนะครับคำพูดที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้คำว่าประประจุนะครับส่วน V ตัวนี้เป็นที่รู้จักอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเราใส่แรงจ่ายไปเท่าไหรความต่างศักก์ก็เป็นก็เป็นเท่านั้นตัวนี้ง่ายนะนะเพราะนั้นความจุเลยเท่ากับประจุหารด้วยความต่างศักนะถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบคำว่าความจุกับประจุกับแก้วน้ำานะน้องเราจะพบว่าอ่ะถ้าสมมติว่าพี่เอาแก้วมาสองใบ นะแก้วใบแรกใบซ้ายอย่างอย่างโตเลยนะแล้วแล้วแก้วใบขวาอ่าน้องช่วยตอบพี่แบบกำปั้นทุกดินแก้วใบไหนความจุมากกว่ากันซ้ายถูกป่ะซ้ายแต่ถ้าเกิดว่าพี่ดันเอาน้ําปริมาณเดียวกันใส่เข้าไปเท่ากันเนี่ยน้ําเท่าไหมน้ําเท่านะน้ําเท่าทั้งทั้งขนาดทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่ขนาดแก้วไม่เท่ากันเคสนี้เนี่ยน้ําที่มันอยู่ในแก้วเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นประจุที่สะสม ในตัวเก็บประจุอาจจะไม่มีประจุหรือมีประจุก็ได้ถือว่าแต่ถ้ามีเมื่อไหร่จะเกิดคิวแต่แก้วใหญ่แก้วเล็กคือตัวอะไรครับตัว C นั่นเองโอเคนะถ้าเราแยกแยะตรงนี้ได้จะง่ายนะครับอ่าแล้วพอเราได้ความจุไฟฟ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยประเด็นคือน้องต้องรู้จักเอาตัวเก็บประจุมาทําไมเชื่อมลงมาเลยนะครับเอามาต่อนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาตัวเก็บประจุมาต่อกันมันก็จะต่อออกมาแล้วเป็นผลเกิดสองแบบด้านซ้ายเขาเรียกว่าต่อกันแบบรถไฟนอ้องรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าคือการต่อแบบที่เอาตัวเก็บประจุ1ตัว2ตัว3ตัวมาต่อกันอย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยเราเรียกว่าการต่อแบบอนุอนุกรมโอเคปะอนุกรมแต่ถ้าเป็นการต่อแบบขนานเนี่ยน้องเอาตัวเก็บประจุนะครับมาวางแบบขนานขนานกันก่อนโอเคปะเสร็จแล้วน้องค่อยรวบหัวรวบท้ายแบบนี้อย่างเงี้ยเราเรียกว่าการต่อแบบขนานนะครับเพราะนั้นตัวเก็บประจุนะครับจําไว้เลยนะมี2แบบคือต่อแบบอนุกรมกับต่อแบบขนาน แล้วถ้าตัวเก็บประจุแต่ละตัวเนี่ยมันมีความจุเป็น c1 c2 c3 นะไล่ไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีอนุกรมหรือกรณีขนานนะสูตรที่เราใช้ในตัวเก็บประจุเนี่ยมันจะสามารถหาความจุรวมความจุรวมคืออะไรน้องคือเราเหมาทั้งอันเห็น okay, ปะ่ะเราจะสามารถหาค่า c รวมนะครับหรือความจุรวมได้นะหาค่าความความจุรวมได้นะครับนะซึ่งเวลาเราต่ออนุกรมหรือขนานเนี่ย เวลาเราต่ออนุกรมหรือขนานความจุรวมกรณีอนุกรมก็คือให้น้องจับอะไรครับความจุแต่ละอนันบวกกันใช่หรือไม่ไม่ใช่ใครจดไปใครจดไปใครจดไปนะยาไอสูตรที่เราบอกว่าเวลาต่ออนุกรมแล้วจับบวกเนี่ยสูตรนี้เราใช้กับตัวต้านทานนะน้องแต่ถ้าเป็นตัวเก็บประจุจะทําไมครับสลับนะสลับก็คือไอตัวนี้นะน้อง ไอ้ตัว c รวมที่เอา c หนึ่ง c สองมาบวกกันต้องไปใช้กับกรณีต่ออะไรต่อขนานจำไว้เลยนะสูตรจะสลับกับความต้านทานนะครับแล้วกรณีต่ออนุกรมเนี่ยถึงใช้เป็นหนึ่งส่วนหนึ่งส่วน c รวมครับเป็นส่วนกลับเท่ากับหนึ่งส่วน c อะไรหนึ่งส่วน c หนึ่งบวกหนึ่งส่วน c สองไปเรื่อยๆถ้ามีกี่ตัวน้องก็บวกมันไปเอาที่น้องต้องการเอาที่น้องสบายใจโอเคปะ่ะพอได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็เลยได้สูตรการหาอะไรครับความจุไฟฟ้า เป็นที่เรียบร้อยของกรณีต่ออนุกรมกับต่อขนานแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราเอาตัวเก็บประจุไปใช้งานไปใช้งานแปลว่าอะไรเช่นถ้าเกิดว่าพี่เอาตัวเก็บประจุแต่ละอันนะครับตัวนี้ C1 ตัวนี้ C2 ตัวนี้ C3 ไปใช้งานพอไปใช้งานเนี่ยเราก็เอาไปต่อกับแบตเตอรี่โอเคป่ะ okay, เมื่อเราไปต่อกับแบตเตอรี่ฝั่งนี้ขายาวขั้วบวกฝั่งนี้ขาสั้นขั้วลบเราก็จะได้ทันทีนะครับว่ามันก็จะเกิดการชาร์จไฟถูกป่ะเกิดการชาร์จไฟบนตัวเก็บประจุนะครับ เนี่ยเกิดการชาร์จไฟหรือเกิดประจุสะสมบนตัวเก็บประจุนะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือจําไว้เลยนะน้องถ้าเราต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรมเนี่ยทุกทุกอันจะมีประจุไปสะสมเท่ากันนะจําไว้เลยว่าอนุกรม Q เท่านะครับ Q รวมในตัวเก็บประจุหรือ Q ที่สะสมบนตัวกบเก็บประจุแต่ละอันจะเท่ากันเท่ากับ Q 1เท่ากับ Q2 ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอันเนี้ยน้องจําประจุก,ก็เหมือนกับกระแสไฟฟ้า กรณีต่ออนุกรม,มไ I เท่าอันนี้เป็นตัวเก็บประจุต่ออนุกรมก็เปลี่ยนไเป็น Q แค่นั้นเองนะครับง่ายๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นการต่อขนานจําไว้เลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเอาตัวเก็บประจุนะครับมาต่อกันแบบขนานตัวบางเรื่องเนี่ยมันก็ควรจะต้องรู้เรื่องนะครับน้องไปเล่งรัดมันไม่ได้นะไอพวกนี้คือเรื่องที่ต้องรู้แล้วก็ไปต่อกับแหล่งจ่ายไฟนะครับพอเราไปต่อแหล่งจ่ายไฟความต่างศักย์เป็น V แต่ V มันอยู่ระหว่างซ้ายขวาคู่จุดเดียวกันซึ่ง ไม่ว่าจะเป็นตัวเก็บประจุไหนเนี่ยมันเป็นซ้ายขวาที่เสมือนว่าเป็นสองฝั่งเดียวกันปะคู่เดียวกันถูกปะคู่เดียวกันเพราะนั้นถ้าแหล่งจ่ายไฟความต่างศักรวมเป็นเท่าไหร่เนี่ยความต่างศักย์ที่ไปคล่อมบนตัวเก็บประจุแต่ละอันจะต้องจะต้องเท่ากันด้วยนะเพราะนั้นการต่อขนานจําไว้เลยนะครับอนุกรม Q เท่าขนานอะไรเท่าขนาน V เท่าครับเพราะนั้นเราก็จะได้ว่า V รวมเท่ากับ V หนึ่งเท่ากับ V 2, อะไรเท่ากับ V สองไปเรื่อยเรื่อย เค okay, นะอา่าวแล้วพอได้แบบนี้เนี่ยเราสามารถเอามันไปโลดแล่นได้แล้วนะครับจบแล้วนะครับพาร์ตตัวเก็บประจุที่น้องควรจะรู้รู้ตัวนี้มีใช้ไปกว่าครึ่งเพราะข้อสอบชอบออกนะครับข้อสอบชอบออกอา่าวแล้วพอเราได้แบบนี้เราก็เลยสามารถที่จะเอามันไปใช้งานเช่นอ่าจดตัวอย่างแนวข้อสอบเอ็นข้อสอบเข้ามาหาลาัยไว้หน่อยดีกว่านะฝึกมือไปด้วยนะครับจดไปเลยจดไปเลยพี่ไล่อย่างง่ายไปยากให้แล้วเดี๋ยวพี่จะกระโดดเข้าไปในชีตเติมให้อีกดอกหนึ่งนะ อ่าถ้าสมมติว่าพี่มีอย่างนี้ครับพี่มีตัวเก็บประจุหนึ่งตัวโอเคนะสองตัวเอาง่ายๆก่อนเอาง่ายๆก่อนนะครับสองตัวนี้นะครับความจุนะความจุเป็นสามไมโครฟาลัดนะกับห้าไมโครฟาลัดอ่าคำถามคือถ้าพี่เอาตัวนี้นะครับไปต่อกับแบตเตอรี่หรือแหล่งจ่ายไฟนะแหล่งจ่ายไฟคือยี่สิบโวลต์นะครับยี่สิบโวลต์อ่ะง่ายง่ายง่ายายคำถามที่หนึ่งถามว่า นะคำถามที่หนึ่งถามว่าค่าความจุรวม T คือ total หรือค่ารวมนะครับเท่าไร่าความจุรวมเท่ากับเท่าไหร่ถ้างี้ทำไงน้องถ้างี้ทำไงเราก็ใช้สมการที่เรารู้จักคือ c เท่ากับ q ส่วน v c ถูกปะ c เท่ากับ q ส่วน v นะครับ c เท่ากับ q ส่วน v แต่พอน้องดึงสมการนี้ออกมาน้องก็พบว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะอะไรเพราะอะไร เพราะเขาถาม C รวมแล้วในเมื่อในโจทย์ข้อนี้น้องรู้อะไรละ่ะน้องรู้วีรวมไอ้ตัว20โวลนี่คือ V ีรวมเราก็เลยพบว่ารู้วีรวมไปก็เถอะแต่ประจุรู้ไหมครับไม่รู้ไม่รู้ก็ใช้ไม่ได้ตัวเนี้ยสูตรนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเกิดองสามพร้อมกันคือความจุป,ประจุและความต่างความต่างศักดิ์โอเคปะ่ะนี่คือวิธีแยกแยะในการเลือกโจทย์นะในการเลือกสมการ ในเมื่อใช้ไม่ได้แล้วมันต่อกันแบบปกติเลยน้องเหมาแค่ชุดนี้ครับแล้วดูเฉพาะก้อนมันเองเห็นปะ่ะพอเราดูเฉพาะก้อนมันเองเราก็พบว่าตัวล่างกับตัวบนเนี่ยคือนะเป็น5กับ3ไมโครฟารทดเพราะนั้นมันก็คือ C อะไรนั่นเองครับ C อะไรนั่นเอง C ีหนึ่งกับ C อะไรกับ C 2ถูกป่ะแล้วมันต่อกรณีขนานกันจินตนาการก็บังเกิดน้องติ๊กติๆกติกต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 กขึ้นมานี่ไงรูปนี้ถูกป่ะ c1 c2 ต่อขนานกันเพราะฉะนั้นความจุรวมทําไมมันได้เลยเนอ้องจับอะไรได้เลยจับบวกได้เลยเข้าปะนะอันนี้เราก็หาคําตอบได้แล้วนะครับเพราะฉนั้นเราก็เลยได้ว่าคิดพื้นพื้น c รวมเท่ากับ c1 ไปบวก c 1, อะไรไปบวก c2 ได้เลยนะครับ c1 คือ3มโครฟารัด c2 คือ5มโครฟาลัดเบ็ดเสร็จออกมาเป็น8มโครฟาลัดจบนะแล้วไอ้คำว่าไมโครต้องไม่ลืมนะครับถ้าย้อนกลับไป20ปีมันเป็นวงดนตรีโบราณวงหนึ่งนะ วงไมโครเป็นวงร็อก,กอยุคแรกๆแ,แต่อันเนี้ยฟิสิกส์นะไม่ใช่วงการดนตรีนะมันคือเป็นค่า10ยกกําลังลบหนะครับหรือหารด้วย1ล้านนะถ้าน้องเจอคําว่าไมโครต้องระวังนะครับอ่าแล้วตัวนี้ก็จะออกมาเป็นคําตอบแรกได้เลยแต่แต่แตไหนๆก็วางสมการนี้มาแล้วนะครับเราก็เลยขอใช้น้องถ้าเกิดพี่ถามว่าถ้าเกิดพี่ถามว่า,าให้ดูสมการนี้ทิ้งไว้เลยนะถ้าเกิดพี่ถามว่า ในเมื่อเรารู้แล้วว่าตัวความจุรวมเป็นเท่าไหร่นะความจุรวมเป็นเท่าไหร่พี่ถามต่อดีกว่าว่าถ้าพี่สนใจแค่ไอ้ตัวนี้ตัวเดียวครับตัวนี้ตัวเดียวนะซึ่งเป็นตัวที่สองเนี่ยแล้วพี่อยากรู้ว่าประจุนะประจุแล้วนะประจุบ,บนตัวเก็บประจุตัวที่สองหรือไอ้ตัวห้าไมโครฟารัดนี้นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่างี้ทําไงถ้าอย่างนี้ทําไงเฮ้ยข้อนี้คือเบสิกสุดถ้าไม่ผ่านข้อนี้คือน้อง น้องน้องน้องเลิกเลิกเรียนเลิกเรียนนะต่อไม่ได้แต่อันนี้เหลือนิดเดียงนะน้องก็เลยต้องดูครับว่าน้องดูนะตัวบนตัวล่างอนุกรมหรือขนานอนุกรมหรือขนานขนานขนานคืออะไรเท่าติ๊ก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 ขนานอะไรเท่า V เท่าถูกไหม V เท่า V รวมเลยเท่ากับ V ตัวที่หนึ่งและ V ตัวที่ตัวที่สองในเมื่อ V เท่าคืออะไร v รวมรู้หรือ,อยังครับน้อง v รวมรู้ยังรู้แล้วนะรู้แล้วเท่ากับ20โวลต์ดังนั้น,น,นไอ้ v ตัวบนหรือ v ตัวล่างก็ต้องเท่ากับ20สเหมือนกันนะครับเพราะนั้นคิดที่ตัวนี้ได้เลยว่าถ้าเราคิดที่ตัวที่สองเนี่ย v 2ก็เลยต้องเท่ากับเท่าไหร่ด้วย20โวลต์ด้วยนะครับเพราะมันต่อขนานกัน v เท่าถูกปะ่ะแล้วน้องอยากจะได้อะไรน้องอยากได้ประจุก็คือน้องอยากจะรู้ว่า q 2เป็นเท่าไหร่อย่างนี้เนะี่ยเขาเรียกว่าครบองค์3 CQV โอเคป่ะ CQV okay, right? อย่างนี้ใช้ได้นะอ่าแล้วด้วยความด้วยความฉลาดน้องๆอ,อย่าไปดึงสมการบนมานะน้องอยากได้ Q น้องโยกนิดนึงอ่า Q อยู่ตรงนี้ Q อยู่ตรงนี้เห็นปะ่ะน้องตบ V ขึ้นไปปึก๊กก็คือได้ Q เท่ากับ C เลยครับ C v อ่าแล้วก็แทนค่าตอบได้เลยนะอ่าถ้าน้องอยากได้ Q2 C ก็เลยต้องเป็น C ตัวที่2ก็คือ5อะเลยครับ5ไมโครไมโครฟารัดถูกปะ่ะแล้วก็คูณด้วย V คือเท่าไหร่ได้เลย ยี่สิบโวล์เช่นเดียวกันได้เลยนะครับก็คือเป็นยี่สิบโวล์ได้เลยโอเคป่ะนะก็จะได้คําตอบออกมานะแล้วจุดที่พี่ระวังฝากพวกเราระวังนะครับนี่ห้าคูณยี่สิบแบงบยี่สิบห้าใบเท่าไหรนะ่น้องหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยแล้วตัวนี้นะครับสังเกตมันจะมีคําว่าไมโครอยู่น้องน้องต้องอย่าลืมคูณสิบกำลังลบอะไรลบหกนะครับแล้วหน่วยของประจุถึงจะออกมาเป็นหน่วยคูลูลอมในแบบมาตรฐานที่เรารู้จักตอบโอเคนาะ เพราะนั้นข้อนี้นะครับเป็นกรณีตัวอย่างนะครับของกรณีที่เราเอาตัวเก็บประจุมาคํานวณน,นะข้อนี้โจทย์ดีๆนะครับแล้วหลังจากนี้น้องไปฝึกเพิ่มเติมเนี่ยพลิกนิดหน่อยก็จะได้โจทย์แบบประยุกต์มากขึ้นอันนี้จบไปอีกแล้วนะครับตัวเก็บประจุที่ชอบออกไล่มาเป็นอันที่2ส,ส่วนอันที่3คือเวลาเราเอาตัวเก็บประจุมาใช้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าเหมือนกับเราเอาไปเลี้ยงวงจรในมือถือตอนที่เราดับเครื่อง แล้วตัวเก็บประจุมันคายออกมาสุดท้ายมันคายอะไรออกมานาะคายอะไรครับพลังงานเราต้องการเอาพลังงานไปใช้ถูกว่าคายพลังงานนะครับเราก็เลยต้องมารู้ตัวสุดท้ายก็คือเราเรียกว่าพลังงานของตัวเก็บประจุนะครับนาะพลังงานของตัวเก็บประจุนาะหลักการของพลังงานบนตัวเก็บประจุนะครับนะอ่าพลังงานบนตัวเก็บประจุนะพลังงานบนตัวเก็บประจุหลักการง่ายๆมีอยู่ว่า เมื to to ่อไหร่ก็ตามที่น้องเกิดการชาร์จไฟเข้าไปชาร์จไฟเข้าไปนะใส่เข้าไปในตัวเก็บตัวเก็บประจุโอเคป่ะแต่เดิมเนี่ยตัวเก็บประจุมันจะไม่มีพลังงานเพราะไม่มีประจุชาร์จเข้าไปนะครับแต่ถ้าน้องต่อไฟขั้วบวกขั้วลบเข้าไปปึ้งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะเกิดตัวประจุเนี่ยชาร์จสะสมเข้าไปแล้วพอมันสะสมเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดการสะสมสิ่งที่เรียกว่าพลังงานนะครับนะมันจะเกิดการสะสมสิ่งที่เรียกว่าพลังงาน เพราะนั้นในตัวเก็บประจุเนี่ยมันจะมีพลังงานสะสมเคยปะแล้วพอมันมีพลังงานสะสมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันก็จะสามารถหาพลังงานตัวนี้ออกมาได้นะครับอ่าไอเอเนอร์จีนะครับหรือพลังงานตัวนี้นะเอเนอร์จีหรือพลังงานตัวนี้ที่สะสมในตัวเก็บประจุเนี่ยเราใช้สัญลักษณ์เป็นตัวตัว u นะตัว u นะครับตัว u หรือบางคนจะใช้ตัว E เป็น Energy เลยก็ได้นะครับนะตัวนี้ไม่ขอพิสูจน์นะครับเพราะเดี๋ยวจะเสียเวลานะสูตรของมันจึงมีค่าากับ เศษหนึ 1> 1่งส่วนสองคิครับนะ QV แต่น้องรู้ว่านะนะ Q เนี่ยมันจะเท่ากับอะไรครับที่เมื่อกี้พี่คูณด้นขึ้นไปข้างบนเห็นปะ่ะ Q เท่ากับ C อะไร CV พอน้องแทน Q เท่ากับ CV ไปนะน้องก็เหมือนได้ CV แล้วคูณไปอีก V เนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นเศษหนึ่งส่วนสองซีวีครับ Cv วกำลังสองนะแล้วถ้าน้องแปลงต่อมันก็จะออกมาเป็นเศษต์หนึ่งส่วนสองคกำลังสองส่วนอะไร ส่วน C นะครับตัวนี้จําสมการนี้ไว้เลยเฮ้ยอันเนี้ยสมัยก่อนก็ไม่สอนให้จําไว้มากมายนะแต่หลังๆน้องรู้บ่าว่ามันออกแทบจะทุกครั้งเลยนะครับข้อสอบล่าสุดก็ออกข้อสอบก่อนหน้าก็ออกโอเคปะออกแล้วออกอีกออกออกซ้ําออกซ้อนนะครับออกซ้ําออกซ้อนถ้าน้องทําได้น้องก็เรียกว่าเจริญซ้ําซ้อนถ้าไม่ได้ก็พิการซ้ําซ้อนอะโอเคปะน่ะน่ารำทนมากเลยนะพิการซ้าซ้อนเคยไปดูตามบ้านที่เป็นบ้านเด็กพิการซ้าซ้อนปะ เออก่อนสอบไปทําบุญก็ดีนะเด็กบางคนเกิดมาเป็นปัญญาอ่อนแล้วตาบอดซ้ําน้องว่าเป็นไงอ่ะหนักใช่ปะหนักยานะครับนะอย่าทําตัวเป็นผู้พิการซ้าซ้อนทางการศึกษาโอเคปะอ่าพอเป็นงี้ปึง้งเราได้ตัวนี้ออกมาพลังงานที่ออกมาก็จะมีหน่วยเป็นหน่วยเป็นจูลน,นะครับพลังงานของตัวเก็บประจุมีหน่วยเป็นจูลแล้วสูตรตัวที่เหลือใช้เหมือนเดิมนะคิวใช้เป็นคูลอม V ใช้เป็นโวลต์นะครับแล้วก็ไอตัว C ในที่นี้ไม่ขึ้นฟาราเดย์ก็คือใช้เป็นฟ้าฟาลัดไม่ลืมนะนะตัวนี้คือพลังงานสะสมบนตัวเก็บประจุนะครับซึ่งพลังงานสะสมบนตัวเก็บประจุอ่ะเรามาลองมาดูกันหน่อยดีกว่ามีชี้ทิ้งไว้มาอันนี้คือแนวข้อสอบล่าสุดนะครับนี่ครับตัวเก็บประจุ2ตัวต่ออนุกรมกันอ่ะมาดูกันหน่อยตัวเก็บประจุ2ตัวต่ออนุกรมกันนะครับชาร์จประจุจนเต็ม ถ้าความจุของนะถ้าความจุของประจุตัวที่1เท่ากับ40ตัวที่สองเท่ากับ240อัตราส่วนพลังงานของประจุที่1ต่อตัวที่2จะเท่ากับเท่าไหร่อ่าน้องเรามาดูอันนี้นะเขาบอกว่ามันมีตัวเก็บประจุ2ตัวหัวใจคือน้องต้องรู้ก่อนว่ามันต่อต่อแบบไหนโอ,คคโอเคปะ่ะต่อแบบอนุกรมกันน้องก็จับมันทําไมกันเลยครับอนุกรมเนี่ยอนุกรมไม่ใช่ขนานอนุกรมก็คือเหมือนอะไร ต่อรถไฟแบบต่อเนื่องนะครับอ่าต่ออนุกรมกันแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยทำการชาร์จประจุจนเต็มการชาร์จเต็มได้ก็ต่อเมื่อน,น้องเอาไปต่อกับอะไรครับถ่านไฟใช้ใช่ป่ะหรือแบตเตอรี่นั่นเองอ่าเพราะนั้นปัญหาของพวกเราคือเวลาโจกเขาพูดภาษาภาษาไทยมาเราแปลงเป็นภาษาคนไม่ได้เฮ้ยไม่ได้ลอกด่าอ่าเขาพูดภาษาไทยมาเราแปลงเป็นภาษาฟิสิกส์ไม่ออกโอเคปะ่ะอ่าเพราะนั้นถ้าเรามีตัวเก็บประจุสองตัวนะครับตัวนี้คือ C C1 หนึ่งใช่ป่ะ เขาบอกไปเลย c หนึ่งตัวแรกเท่ากับเท่าไหร่นะใช้อย่างที่โจทย์บอกก็ได้นะครับจะได้ไม่เสียเวลาก็คือตัวนี้คือ c c ศูนย์ตัวนี้คือสองะไรสอง c ศูนย์นะครับอันนี้คือตัวที่หน okay, ึ่งเขีนว่าแล้วก็ตัวนี้คือตัวที่สองนะครับพอเราชาร์จไฟจนเต็มนะครับพอเราชาร์จไฟจนเต็มเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะมีประจุไปสะสมอยู่เก็ทนะมีประจุวิ่งเข้าไปชาร์จนะครับวิ่งเข้าไปสะสมอยู่ไอ้ฝั่งด้านซ้ายก็ตามตามขั้วเลยนะขั้วบวกขั้วลบโอเคปะ่ะ อ้าวแล้วเขาบอกว่าอยากหาอัตราส่วนของพลังงานของตัวเก็บประจุนี่เลยครับเจอละพลังงานของตัวเก็บประจุเรารู้ว่าพลังงานของตัวเก็บประจุคือค่า u ที่เมื่อกี้พี่บอกมาแต่ต้องการของตัวที่1น,นะครับต่อตัวที่2ก็คือจับหารนั่นเองนะครับจําไว้นะชี้เป้าให้เจอก่อนว่าข้อสอบข้อนี้เนี่ยเขาอยากได้อะไรนะครับเพราะฉนั้นประเด็นคือเขาอยากได้ u 1หาร u อะไร u 1หาร u 2โอเคป่ะแต่เนื่องจากเมื่อกี้ u คืออะไรครับ สอนกันมาแล้ว u คือสังเกตมี1-2ส่วน2หมดเลยนะ1-2ส่วน2 qv หรือ1-2ส่วน2อะเลยครับ cv square หรือ1-2ส่วน2 q กำลัง2ส่วน c นะครับเวลาน้องท่องน้องท่องทั้งแผงอะ่ะเหมือนเวลาน้องกินยาแก้หวัดกินไม่ครบแผงเนี่ยโรคไม่หายโอเคว่า okay, อ้าวแล้วหลักการคือท่องทั้งแผงแล้ว s h o p p i ้ g shopping คำว่า shopping ปปก็คือ ข้อสอบเนี่ยมันให้ประเด็นไหนในการเลือกตัวแปรหรือเลือกอะไรครับเลือกสูตรที่เราจะเอามาใช้ในการในการคำนวณน,นะเอามาใช้ในการคำนวณอ่น้องก็มาดูเลยว่าในข้อนี้นะครับเขาให้อะไรมาเขาให้ c มาครับเขาให้ c มาเห็นปะ่ะ c หนึ 1, ่ง c สองเพราะนั้นจริงๆแล้วยังไงน้องก็ต้องติด c นี่คือวิธีเลือกเลยนะแถวบ้านเขาเรียกช้อปปิ้งน้องเจอของน้องก็ซื้อน้องไม่เจอน้องซื้อป่ะน้องก็ไม่ซื้อไม่เจอแล้วจะซื้อ,จะ,อจะซื้ออะไร นะเช่นน้องเดินไปที่ร้านค้าบอกว่าขอส้มตําถุงหนึ่งแม่ค้าบอกว่ามละกอหมดน้องก็เลยเอาเงินไปให้เขาบอกว่าเออแต่อยากซื้อแล้วน้องก็ให้เงินเขาแล้วน้องเดินหนีไปนะมันไม่มีของอเห็นปะ่ะนะช้อปปิ้งนะช้อปปิ้งนะครับแล้วเราอยากรู้ยูเห็นปะ่ะยูเปรียบเทียบปร,ประเด็นคือเฮ้ยแล้วมันจะเหลือตัวแปรหนึ่งที่เราต้องหาเนี่ยมันก็เลยกลับไปหลักที่พี่เคยสอนอนุกรมคิวเท่าขนานวี v, V เท่าแล้วอันนี้มันต่ออะไรครับน้องตอบให้มันชื่นใจหน่อยอ, an อนุกรมหรือขนานอนุกรมในเมื่อมันต่อกันแบบอนุกรมเราพบว่าอน,นุอน,นุกรมอะไรเท่า Q เท่าถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าน้องเลือก Q เป็นตัวแปรเนี่ยไม่ว่าบนตัวเก็บประจุตัว,ตวแรกหรือตัวเก็บประจุตัวที่สอง Q จะทําไมกัน Q จะเท่ากันแล้วมันจะเทียบง่ายเห็นป่ะมันจะเทียบง่ายเพราะฉะนั้นเราเลยควรเลือกสูตรไหนครับสูตรนี้เห็นป่ะ ออกมาเลยนี่คือเทคนิคนะน้องอ่าพอเราได้ตัวนี้เราก็เลยได้แล้วนะครับว่า u จึงมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2อกำลังสองส่วนอะไรส่วน C จบโอเคปะ่ะจบแล้วพอเป็นอย่างนี้เนื่องจากมันเป็นสมก,การเปรียบเทียบน้องอันไหนก็ตามที่มันเป็นค่าคงที่ต้องเอามาเทียบมเทียมเยมเช่นเราบอกว่าจงเปรียบเทียบไอกอกับไอขอว่ามันมีเงินเป็นยังไงไอกรกับไอขอบอกว่ากูมีเงินเท่ากันงั้นเปรียบเทียบ เท่ากันแล้วมันมีเป็นกี่เท่าก็เท่ากันเห็นปะเทียบทําไมเนาะเทียบทาไมเพราะนั้นอันที่มันเป็นค่าคงที่น้องไม่ต้องเทียบเห็นปะแล้วเมื่อกี้เราบอกว่าคิวทไมครับคิวเท่าน้องก็ไม่ต้องเทียบน้องก็เลยรู้ได้ทันทีว่าพลังงานสะสมบนตัวเก็บประจุมันจะผกผันกับซีเห็นปะน้องดูเฉพาะตัวที่น้องต้องเทียบได้เลยนะครับนะแล้วถ้ามันผกผันคืออันนึงเป็นเศษอันนึงเป็นส่วนเนี่ยหลักการก็คือถ้าอันนึงเยอะอีกอันนึงจะทําไม อีกอันหนึ่งมันจะน้อยนะครับเพราะนั้นน้องต้องเปรียบเทียบแบบกับหัวกับหางนะครับเพราะฉนั้นตรงนี้เราก็เลยเทียบได้เลยว่าถ้าเราอยากได้ u 1ต่อ u สองก็เลยต้องใช้ c สองต่อ c อะไร c สองต่อ c 1นะแล้ว c สองคืออะไรครับถ้าน้องขึ้นไปดูข้างบน c สองนี่อันขวาคือสอง c ศ c 1คือแค่ c ศแล้วเราก็พบว่า c ศตัดกันโพโพออกมาเป็นกี่เท่าครับสองเท่าหรืออาจจะบอกว่า2ต่ออะไรก็ได้ สองต่อหนึ่งคำตอบคือข้อสองได้เลยโอเคนะคำตอบคือข้อสองได้เลยนะครับน้องข้อนี้ครับดอกจันไปประมาณแปดจุดห้าดวงจุดห้าดวงคิดเอาเองนะครับว่าจะกลางไงนะครับคิดไม่ออกเหมือนกันเอียปว่าเพราะว่าข้อสอบแนวนี้เนี่ยออกมาซ้อนซ้าซ้อนประมาณสองสาครั้งทําได้คือเจริญซ้าซ้อนทําไม่ได้คือพิการซ้ำซ้อนเยี่ยมมากตอบตรงนี้อย่างเดียวเลยนะที่สอนมาทั้งหมดร <c oughs> <laughs> อดักรอดักเโอเคนะข้อนี้ พอได้นะครับพอได้ไอเดียนะครับอันนี้พี่ฝากไว้หน่อยนะพี่ฝากไว้หน่อยแล้วก็บางทีเนี่ยชีวิตของน้องนะครับน้องก็พบว่าอันนี้ข้อนี้พี่ทิ้งเป็นข้อสุดท้ายเป็นข้อที่ใช้กลืนบางทีน้องรู้สึกว่าน้องเจอโจทย์แล้วน้องไม่อยากอ่านเพราะรู้สึกว่ากูทําไม่ได้แน่ๆขออนุญาตใช้คําว่ากูเลยนะเป็นคํารำพึงอยู่ในใจเป็นคําสุภาพเห็นป่ะเราจะนึกในใจเฮ้ย hey, ข้อนี้กูทําไม่ได้ข้อนี้กูทําได้นึกอ,ออกใช่ปะ่ะเพราะนั้นถ้าเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่น้องต้องคิดก็คือ น้องอย่างน้อยต้องอ่านโจทย์แล้วดูว่าโจทย์ถามอะไรนิดนึงแล้วถ้าน้องจําหลักแบบแค่ง่ายๆบางอันนะแบบ common sense ไม่ต้องนึกถึงอะไรเลยเนี่ยน้องจะสามารถทําโจทย์บางข้อได้นะครับเช่นโจทย์ข้อนี้ครับพี่อยากฝากพาพวกเราไปดูมากเลยโจทย์ข้อนี้นะชีวิตไม่ต้องคิดอะไรมากก็ทําได้แล้วแต่เวลาน้องไปอยู่ในห้องสอบแล้วน้องเห็นโจทย์แบบนี้เนี่ยรูปก็ยัวเยียแล้วน้องไปดูตัวเลือกที่อยู่ในกรอบสีแดงเร็วหนึ่งสองสามสี่ยัวเยียปะ โยเอียจะทําหรือจะข้ามครับข้ามข้อถัดไปก็ข้ามข้อถัดไปก็ข้ามเปิดๆไปไม่ไปอยู่ด้านหลังชีตเลยนะวันวันสอบใช่ป่ะนะแล้วก็ย้อนกลับมาที่ข้อหนึ่งใหม่แล้วก็ข้ามไปสองรอบเบ็ดเสร็จเดินออกจากห้องไม่ได้อะไรเลยเห็นนะเพราะนั้นเวลาเราจะข้ามหรือไม่ข้ามเนี่ยจําไว้ว่าคิดในใจว่าเราเช็คแล้วหรือยังว่าโจทย์มันอยากได้อะไรพอนึกภาพออกแล้วหรือยังแม้กระทั่งไม่รู้สูตรนะอ้าวจินตนาการง่ายๆแบบประจุแบบประจุ เอาแบบเพศปกตกิเหมือนดูดหรือผักผลกักชายกับชายอ่าต่างชายกับหญิงคือดูดงั้นพี่ถามครับผู้ชายกับผู้หญิงที่มีอํานาจดึงดูดนะเขาจะมีอํานาจในการดึงดูดมากเมื่อเขาอยู่ไกลหรืออย,กกอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กันไม่เชื่อน้องลองนั่งนั่งเรียนหนังสืออยู่แล้วน้องไปอยู่กับผู้ชายที่น้องรู้สึกว่าน้องปิ๊งอะ่ะแล้วอยู่ที่โต๊ะเลคเชอร์ใกล้ใก,ลกัน แล้วสมมุติว่าเขาเอาศอกเขาเนี่ยมาใกล้กับเรามากแต่เราแอบปิ้งเขาอยู่เนี่ยน้องเคยรู้สึกถึงอำนาจดึงดูดนี้ปะขนลุกมากเลยนะแล้วแค่เขาเผลอนะแค่เขาเผล่นะเอาศอกเขามาแตะศอกเราปุ๊บมันสปาร์กเลยถือว่าอำนาจดึงดูดเยอะไหมเยอะยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บนะน้องนะนยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บนึกออกใช่ปะ่ะแล้วถ้าเขาไม่ใส่เสื้อแบบนี้เนี่ยแต่เป็นเสื้อแขนสั้นเนี่ยแล้วมันเป็นสองเนื้อกับสองเนื้อเนี่ยระยะมันยิ่งใกล้กันเข้าใจหรือยังครับ เข้าใจความหมายหรือยังว่าถ้าประจุยิ่งใกล้กันแรงดูดหรือแรงผลักจะยิ่งยิ่งเยอะดังนั้นน้องผู้ชายกับน้องผู้ชายเวลาสอกแตะกันน่ะควรจะเอาสอกออกเพราะว่าอะไรครับประจุเหมือนกันมันผลักกันไม่ใช่แตะแล้วเองก็แตะไปเรื่อยๆโอ้ยอินนะนี่ขนาดสอกแตะนะั้นยังว่าวิวนึกออกใช่ป่ะเพราะนั้นตัวนี้เราได้หลักตัวนี้แล้วน้องลองเอามาใช้ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาประจุมันจะดูดหรือจะผลักเช่นประจุต่างชนิดกันเกิดการ ดูซึ่งกันและกันซึ่งแรงดูดตัวนี้มันจะเป็นแรงขนาดเท่ากัน2คนนั้นเนี่ยปกติแล้วหรือประจุสองลูกนั้นเนี่ยจะได้รับแรงเท่ากันนะนะถ้าอันหนึ่งถูกดึงดึงไปทางซ้ายอีกอันหนึ่งก็ต้องถูกดึงไปทางขวาด้วยขนาดของแรงเท่ากันซึ่งสูตรของมันเนี่ยมันมีสูตรว่าให้เราเอาค่าคงที่ค่าหนึ่งมาตั้งไว้แล้วถ้าเกิดว่าแต่ละอันมันมีประจุเป็นค1่กับ Q2 ให้น้องเอาผลคูณ q1 กับ q2 คูณก็เข้าไปได้เลยนะครับ kq1q2 นะแล้วถ้าเกิดว่าระยะห่างของประจุทั้งสองลูกเนี้ยนะมันห่างมาเป็นระยะทาง r เป็นระยะทาง r นะให้น้องหารด้วย r กำลังกำลังสองนี่คือสูตรของแรงระหว่างประจุปัญหาคือในห้องสอบบางทีน้องลืมสูตรนี้ถูกปะแต่น้องดูนะครับว่าถ้าสมมติว่าประจุเนี่ยมันดันมีขนาดเท่ากันเป๊ะเลย แปลว่าจริงๆขนาดของประจุมีนัยะสําคัญในการเปรียบเทียบปะสามอันนี้ไม่ว่ามันจะเป็นบวกหรือมันจะเป็นลบขนาดมันเป็นคิวเล็กเท่ากันไหมเท่ากันนะเพราะนั้นถ้าขนาดมันเป็นคิวเล็กเท่ากันเนี่ยไม่ว่าคิวมันจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยไม่มีผลและไอค่า k มันเป็นค่าคงที่ไฟฟ้าครับ9คูณ10กำลัง9มันเป็นตัวเลขที่ไม่มีผลดังนั้นสิ่งที่เราจะพบก็คือแรงจะมากจะน้อยมันจะหกผันกับระยะห่างอันนึงเป็นเศษอันนึงเป็นส่วนเนี่ยมีความหมายว่า ถ้าระยะห่างยิ่งน้อยนอยหรือยิ่งใกล้แรงจะยิ่งทำไมครับจะยิ่งมากเหมือนศอกเรากับศอกคนที่เราปิ๊งมหมโอเคป่ะระยะห่างยิ่งน้อยๆแรงจะยิ่งทำไมแรงจะยิ่งมากแล้วเกิดที่คู่ใครคู่มันโอเคป่ะอ่าเพราะนั้นถ้าเราเอาหลักตรงนี้มานะครับน้องลองดูนะครับเขาอยากจะรู้ว่าแรงที่มันเกิดสุดท้ายแล้วเนี่ยบนตัวเก็บประจุแต่ละเออบนประจุแต่ละตัวจะเป็นแรงเท่าไหร่ เพราะนั้นจําไว้เลยว่าคู่หนึ่งก็จะเกิดแรงแรงหนึ่งพอมันมมีอีกคู่หนึ่งน้องจะเกิดอะไรขึ้นเช่นเราเนี่ยไปปิ้ง A แต่แล้วเราก็รู้สึกด,ดีกับ B น้องหลายใจน้องจะเกิดแรงจากทั้ง A ทั้ง B มาพร้อมกันถูกไ่มมาพร้อมกันเพราะนั้นน้องต้องดูเป็นคู่คู่นะครับดูเป็นคู่คู่าวางั้นเรามาดูคู่นี้นะครับดูตามดอกจันเลยถ้าเกิดว่าเป็นคู่นี้กับคู่นี้เห็นป่ะ A กับ B ประจุเหมือนกันดูหรือพักชายกับชาย ผกักแล้วมันอยู่ใกล้กันปะใกล้นะมันไม่ได้อยู่ไกลกันแบบซ้ายสุดขวาสุดใช่ปะเพราะนั้นผักด้วยแรงเยอะน้องเขียนลูกศรยาวๆครับแรงเยอะไงลูกศรยาวๆเขี้บปะ่ะจบคู่แรกอ่ะเสร็จแล้วน้องมาดูคู่ที่สองนะครับคู่ที่สองคือน้องเอาอันนี้แล้วกันน้องเอาซ้ายสุดนะ้ายสุดกับขวาสุดแล้วกันอ่ะถ้าน้องดูซ้ายสุดกับขวาสุดดูนะบวกกับลบชายกับหญิงดูหรือพักดูแต่อยู่ไกลดูเยอะหรือดูน้อย ดูน้อยอ่าเพราะนั้นต่างดูซึ่งกันและกันน้องก็เขียนหัวลูกศรสั้นๆเขียว okay, ปะอ้าวเสร็จแล้วทําไงต่อเสร็จแล้วเหลือคู่สุดท้ายครับก็คืออาเป็นคู่เขียวแล้วกันก็คือพี่จับกลางกับขวาแล้วนะจับกลางกับขวาอ่าสังเกตอันนี้บวกอันนี้ลบชายกับหญิงดูหรือพักดูแล้วมันใกล้หรือไกลใกล้แรงเยอะหรือน้อย <S <S เยอะก็เขีย <S <S น<ๆ><ๆ>หัวลูกศรยาวๆเยอะทั้งคู่ต่างดูซึ่งกันและกันเขียว okay, ปะอ่าเพราะนั้นสุดท้ายนะครับน้องก็จะ ได้แรงบนประจุไข่ประจุมันนะครับออกมาเป็นสอันอันแรกคือนี้เห็นปะประจุที่1น้องจะได้แรงซ้ายกับแรงขวาประจุอันที่สองนะครับน้องจะได้อะไรครับน้องจะได้แรงเขียวกับแรงแดงสองอันแล้วก็ประจุอันสุดท้ายนะครับประจุอันสุดท้ายเนี่ยอ่าน้องจะได้แรงน้ําเงินกับแรงเขียวงั้นคําถามของพี่มีอยู่ว่าสุดท้ายแรงบนแต่ละประจุอันไหนเยอะที่สุดครับอันไหนเยอะที่สุด ซ้ายกลางหรือขวาดูกลางกับขวาแล้วกันใครชนะกลางชนะเพราะอะไรครับเพราะน้องสังเกตเขียวดึงไปทางขวาอย่างยาวแดงดึงต่ออีกอย่างยาวอันกลางอย่างยาวเลยถูกปะพอรวมต่อเนื่องซึ่งกันและกันลูกศรมันต่อยาวแต่ถ้าน้องมาดูอัน,ออนขวาสุดนะมันดึงไปทางซ้ายอันแรกสั้นนิดเดียวแล้วค่อยไปต่อยาวๆชนะอันกลางได้ไหมไม่ได้เขียว okay, ปะ แต่ถ้าน้องไปดูอันซ้ายสุดน้องพบว่าเอาเลยมันเกิดอาการชักกระเยอะครับน้องคนหนึ่งดึงไปทางซ้ายคนหนึ่งดึงไปทางขวาแรงเสริมหรือหักล้างหักล้างหักล้างกันยิ่งทําไมครับยิ่งได้น้อยเข้าไปใหญ่เลยถูกปะยิ่งได้น้อยเข้าไปใหญ่เลยนะครับเพราะนั้นดูก็รู้ว่าใครน้อยสุดใครน้อยสุด A น้อยสุด A น้อยสุดแล้วเขาบอกว่าอยากเรียงขนาดนะอยากเรียงขนาดของแรงที่กระทานะครับ ดังนั้น A จึงน้อยสุดน้องเลยได้ตัวนี้เห็นปะแล้วพอได้ A น้อยสุดเหลือ b กับ C ใครชนะ b ชนะ b ก็เลยต้องเยอะที่สุดแล้ว C ลรองลงมาเห็นปะเพราะนั้นคำตอบข้อนี้เลยตรงกับตัวเลือกข้อที่เท่าไหร่ครับข้อที่สองสายสินยังทำได้เลยนะแค่น้องมีความรักนะน้องก็ทำได้ลเะเขี้ย่้าน้องเข้าใจเรื่องนี้นะเพราะนั้นวันนี้นะน้องน้องได้อะไรไปบ้างน้องนะพระพุทธเจ้าบอกว่า ความจริงมีอยู่ในโลกเยอะมากมายมหาศาลเหมือนกับถ้าน้องเอาวิชามาใช้เนี่ยเยอะมากเลยถูกปะได้ตั้งแต่วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะดาราศาสตร์และนาฏศิลป์วิชามีเยอะมากเลยนะแต่มันจะมีสิ่งที่มันมีค่ากับน้องในบางจังหวะบางช่วงของชีวิตเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนกับความรู้ทั้งหมดคือใบไม้ในป่าใบไม้ที่มันเป็นประโยชน์กับชีวิตจริงๆมันอาจจะเหลือแค่ใบเดียวที่อยู่ในกํามือของพวกเราเคปะ่ะน้องต้องหาใบนั้นให้เจอ อย่างวันนี้พอพี่สอนหมดแล้วเนี่ยน้องต้องสรุปเหลือใบไม้ใบเดียวนะเอาไว้ใช้ในห้องสอบวันนี้พี่เตือนเรื่องอะไรไปบ้างจําได้ไหมสารชนิดหนึ่งหรือธาตุชนิดหนึ่งเนี่ยเวลามันมีอํานาจไฟฟ้าเป็นกลางประจุบวกกับประจุบลบจะทําไมกันครับจะเท่ากันแล้วถ้าเกิดว่ามันสูญเสียอิเล็กตรอนออกไปซึ่งอิเล็กตรอนมีอํานาจไฟฟ้าเป็นอะไรเป็นลบใช่ป่ะผลที่เกิดขึ้นก็คือธาตุหรือสารสารนั้นจะแสดงอํานาจไฟฟ้าเป็นลบหรือบวก ลบเพราะน้องอ่านครับเอาแล้วครับความเคยชินมาเยือนครับเา้าตั้งสติไหมตั้งสติใหม่หมพี่จะหลอกรับประทานตลอดเวลานะครับอ่าถ้าน้องมีอํานาจไฟฟ้าเป็นกลางแล้วน้องเสียลบน้องที่เหลือที่เหลือจะกลายไปเป็นอะไรครับที่เหลือที่เหลือเสียลบตัวมันเองก็จะต้องกลายไปเป็นกลายเป็นเป็นบวกไงถูกป่ะแต่ถ้าเกิดว่าน้องได้รับอิเล็กตรอนเข้าไปนะครับหรือมีอิเล็กตรอนเนี่ยซึ่งเป็นอะไรครับซึ่งเป็นลบเข้าไปเติม พอเข้าไปเติมเบสเซสสุดท้ายก็จะได้อะไรสารสารนั้นก็จะเป็นลบถูมมกไหมพอลบมันวิ่งเข้าไปเติมนะครับนี่คืออันที่หนึ่งอันที่สองต้องรู้ว่าอะไรครับต้องรู้ว่าอะไรบนตัวเก็บประจุใช่ป่ะตัวเก็บประจุใดๆเนี่ยเราจะได้ว่า C เท่ากับ Q ส่วนอะไร Q ส่วน V แล้วไอ้สูตรนี้พี่ย้ําไปแล้วนะครับใช้เมื่อตัวแปรและสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยมันครบองค์สามเห็นป่ะนะ C มี me, หน่วยเป็นฟา พาลัสคิวมีหน okay ่วยเป็นคูลอมและ V มีห okay น่วยเป็นโวลต์หรือหน่วยของความต่างศักย์นั่นเองนะครับ C คือความจุคคือประประจุโอเคปะแยกให้ออกนี่คือตัวที่2แล้วหลังจากนั้นพี่ก็เลยเอาตัวเก็บประจุไปทําไมกันน้องไปต่อจําได้ใช่ปะการต่อก็มี2แบบต่อออ่างเรียกว่าต่ออนุกรมต่อขอใครเรียกว่าต่อขนานอนุกรมอะไรเท่า เปแวลแวลลแวลมนุกรมอะไรเข้าอะไรเท่าคิเท่าเอ้ยน่ารักน่ารักคิวเท่าขนาดวเท่านะใครตอบขอให้แฟนหล่อแฟนสวยนะครับเฮ้ยอ่ะถูกแล้วถูกล้นะนะถ้าผู้ชายแฟนผู้ผู้ชายแฟนก็หล่อผู้หญิงแฟนก็สวยโอเคปะอ่ะโอเคนะครับเอาถัดมาคิวเท่าแล้วทําไมเวลาเราหาความจุรวมจําได้ไหมความจุรวมคืออะไร ความจุรวมมันสลับกับความต้านทานก็คือ c รวมต้องเท่ากับ c หนึ่งบวก c สองกรณีต่อขนาดนะครับเขียนแค่นี้พอรู้เรื่องละเห็นปะแล้วถ้าเป็นเกณีอะไรครับอนุกรมก็ต้องเป็นหนึ่งส่วน c รวมเท่ากับ1ส่วน c อะไรหนึ่งส่วน c หนึ่งบวกด้วยหนึ่งส่วน c สองไปเรื่อยๆอันนี้เขาเรียกว่ารวบรวมความรู้มาเหลือใบไม้หนึ่งกำมือโอเคปะเนี่ยที่พี่พูดมาทั้งหมดเหลือแค่นี้นะแล้วก็สุดท้ายก็คือถ้าเราเอาตัวเก็บประจุตัวนี้เนี่ยไปดําเนินการต่อกันไม่ว่าจะต่อแบบไหนก็ตามแล้วเราต้องการเอาไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นอนุกรมหรือขนานเราจะสามารถใช้มันโดยการทําให้มันทําไมครับเปล่งพลังงานออกมาจําได้ใช่ปะพอมันมีพลังงานสะสมนะครับพอเนรานั้นสุดท้ายเนี่ยเวลาเราจะเอามันไปใช้งานเราก็ต้องไปดูถึงพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุซึ่งหมายถึง U จําได้ใช่ปะแล้วมีค่าเท่ากับอะไรครับเศษหนส่วนส Q อะไร QV หรือหนส่วนส CV สแควรหรือหนึ่งส่วนสองคิวกำลังสองส่วนอะไรส่วน C ีได้เลยโอเคนะอ่าแล้วน้องลองคิดดูนะครับจากวันนี้นะครับที่เราเรียนไปแล้วทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสรุปเนี่ยมันก็เลยเหลือแค่นี้เองนะเหลือไม่ถึงครึ่งหน้าไม่ถึงครึ่งหน้าดีเองนะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องจําสูตรเนี่ยน้องจําแบบแยกส่วนเนี่ยจะทําให้มันลืมง่ายเพราะนั้นน้องจําเป็นก้อน,อนเป็นระบบและเป็นชุดเดียวกันเห็นปะ่ะนี่ก็คือแค่ก้อนหนึ่งนะแล้วนี่ก็คือแค่ก้อนหนึ่ง แล้วไอ้ตรงนี้นะครับคือในส่วนของบทไฟฟ้าสถิตท,ที่ข้อสอบเนี่ยชอบออกอย่างน้อยเนี่ยประมาณร้อยละหกสิบของบทนี้เลยนะนะเราสรุปออกมาเหลือแค่ครึ่งหน้ากระดาษ A4 โอเคปะ่ะนะตัวนี้คือรวบรวมไปเป็นใบไม้ใบไม้หนึ่งกำมือที่น้องจะต้องรู้แล้วนะครับพี่ขอใบเนี่ยถ้าไม่ได้ใบนี้ก็ข้ามโอเคปะ่ะเวลาอยู่ใลย้อสอบข้ามนะโอเคนะนะอันนี้คืออ่าที่ฝากไว้นะครับแล้วนอกเหนือจากตรงนี้นะครับที่พี่อยากจะฝากพวกเราไปก็คือ ที่มันไม่ใช่ส่วนที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องตัวเก็บประจุแล้วชอบออกมากที่สุดอีกอันนึงนะครับที่อยากให้ฝากไปดูกันหน่อยก็คือเป็นกรณีที่เรียกว่าความต่างศักของแผนคู่คู่ขนานครับอาจจดเพิ่มให้พี่นิดนึงนะครับความต่างศักดของแผ่นคู่ขนานเมื่อเราไปเจอเรื่องความต่างศักดแผ่นคู่ขนานอันนี้คือชอบออกอีกเรื่องหนึ่งนะครับบทนี้มีแค่นี้เองนะเห็นน้องบอกว่าบทนี้มีตั้งส0บว่าพาร์ทเยอะแยะ นาแผ่นคู่ขนานคืออะไรน้องเอาแผ่นมาแผ่นหนึ่งนะครับนี่คือแผ่นบนนี่คืออีกแผ่นหนึ่งคือแผ่นล่างแล้วถ้าเกิดว่าน้องเอาความต่างศักนะครับหรือเอาแบตเตอรี่นะครับไปทําการจ้มหรือไปต่อมันเช่นตัวนี้คือฝั่งบวกฝั่งลบฝั่งบวกฝังก่งลบสลับกันแบบนี้ด้านบนเป็นบวกด้านล่างก็เป็นอะไรก็เป็นลบถูกป่ะเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,คอมันก็จะมีประจุไฟฟ้านะครับด้านบนต่อกับขั้วบวกก็จะเป็นบวกไปสะสมด้านล่างต่อกับขั้วลบก็จะมีลบไปสะสมโอเคปะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ถ้าเขาไม่ได้ถามการเก็บประจุนี้นะแต่เขาถามว่าณอาณาบริเวณที่มันเป็นที่โล่งที่อยู่ตรงกลางระหว่างนี้จะเกิดอะไรจําไว้เลยว่าฝั่งบวกก็คือศักสูงฝั่งลบก็คือศักอะไรศักต่ําถูกป่มมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าสนามไฟฟ้านะครับหรือ E เน่ยวิ่งจากฝั่งบวกหรือฝั่งโวนอะไรครับฝั่งศักฝั่งศักสูงไปยังฝั่งลบหรือฝั่งศักอะไรครับฝั่งศักต่ําเสมอนะ เพราะฉนั้นความต่างศักย์ที่เราใส่เข้าไปคือ V หรือเดลต้าวตัวนี้เนี่ยมันจะก่อให้เกิดสนามไฟฟ้าในอนาบริเวณนี้แล้วสนามไฟฟ้าอนาบริเวณนี้เนี่ยมันจะเกิดมากหรือเกิดน้อยขึ้นกับระยะห่างระหว่างแผ่นคู่ขนานอันนี้นะครับมันก็เลยเกิดระยะดีด็อกตรงนี้ขึ้นมาโอเคป่ะเพราะนั้นกรณีแผ่นคู่ขนานเราเลยได้สมการว่าเดลต้าวเท่ากับ ed เอาไปใช้ได้เลยนะน้องเราจะใช้ในสมการนี้นะครับก็คือ เมื่อน้องเอาฐานไฟฉายหรือแบตเตอรี่ใส่เข้าไปแล้วน้องจับแผ่นสองแผ่นห่างกันเป็นระยะดีด็อกอันนี้เราทดลองเองได้เลยถูกปะมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าสนามไฟฟ้าในระหว่างกลางระหว่างนี้นะเดวตวีเท่ากัย e ดี D. ข้อสอบนะครับถ้าจะถามอันนี้กินไปได้ทั้งแบบแพ่แล้วก็โอเน็ตเลยนะเขาจะถามงี้น้องว่าถ้าสมมติว่าพี่เอาประจุเล็กๆนะครับเป็นประจุคิวเล็กแต่เป็นบวกเนะี่ยไปวางในระหว่างกลางนี้น้องว่ามันจะถูกดูดขึ้นหรือดูดลงดูดขึ้นหรือดูดลง น้องลองดูถ้าน้องถูกดูดขึ้นน้องเป็นเพศที่3ามแล้วนะครับเพราะบวกกับบวกมันทําไมกันพักกันโอเคปะ่ะนะใช้หลักง่ายๆเพราะฉนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน,นี่เลยบวกกับบวกมันเลยต้องผลักมันเลยเกิดแรงตามทิศสนามไฟฟ้าเห็นปะ่ะตามทิศสนามไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีสนามไฟฟ้าแล้วเราเอาประจุนะครับไปวางแล้วเราเอาประจุไปวางในอาณาบริเวณที่มีสนามไฟฟ้านะถ้าประจุนั้นเป็นประจุบวก เราจะได้ว่าทิศของแรงที่กระทําบนประจุนั้นจะเป็นทิศเดียวกับทิศของสนามไฟสนามไฟฟ้าเห็น <Okay S 1> ปะแต่ถ้าเกิดว่าพี่เอาประจุลบดูบนจอครับเอาประจุลบไปวางเป็นไงน้องดูครับลบกระบ,บวกดูหรือพักดูหรือพักดูมันก็ต้องถูกดึงทําไมถูกดึงขึ้นถูกะถูกดึงขึ้นเพราะฉนั้นถ้าเป็นประจุลบน้องดูสีแดงกับสีเขียวทิศต,ตามหรือสวนเนี้ยตามหรือสวนสีเขียวคือสนามไฟฟ้าลง แต่อันนี้ทิศอะไรทิศขึ้นเห็นปะ่ะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าประจุที่ไปวางเป็นประจุอะไรครับประจุที่ไปวางเป็นประจุลบแรงที่เกิดขึ้นจะมีทิศทางตรงกันข้ามกับทิศของอะไรครับของสนามไฟฟ้าใช้สัญลักษณ์เขียนง่ายๆแบบนี้ได้เลยเข้า okay, ปะ่ะเราก็จะสามารถคำนวณเรื่องเกี่ยวกับสนามไฟฟ้าออกมาได้นะครับโดยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือถ้าเราเอาประจุไปวางจะเกิดแรงใช่ปะแรงนั้นเป็นไปตามสมการ F เท่ากับ qE ได้เลยครับ ถ้าประจุมีค่าเป็นคเล็กน้องก็ไปคูณสนามไฟฟ้าอีได้เลยแล้วตัวนี้นะครับจะเป็นชุดที่ชอบออกข้อสอบเยอะที่สุดอีกชุดหนึ่งนะครับที่เอามาเชื่อมโอเคปะเอามาเชื่อมนะครับพี่ฝากตรงนี้นะครับไปดูเพิ่มเติมหน่อยนะาน้องจับคู่ชุดสมการอีกแค่คู่เดียวเองนะแล้วน้องก็จะทําได้แล้วยกตัวอย่างง่ายๆนะครับพี่ยกตัวอย่างตามนี้เลยถ้าความต่างศัก์พี่ให้เป็น20โวลต์ดูดีๆนะแล้วพี่เอาไปวางห่างระหว่างแผ่นคู่ขนาดนะครับตัวนี้เป็น สาเซนติเมตรอ่าสาสิบเซนติเมตรนะและถ้าเกิดว่าพี่ให้คิวนะครับประจุตัวนี้เราสนใจที่ตัวนี้นะครับอ่าพี่ให้ขนาดของคิวตัวนี้ออกมาเป็นสองนะสองคูณสิบยกกําลังอ่าลบสิบคูลอมอ่าพี่ให้แบบนี้สองคูณสิบกำลังลบสิบคูลอมคําถามคือแรงนะครับที่มันเกิดตรงนี้จะมีขนาดเป็นเท่าไหร่อ่าน้องคิดยังไง อ่าดูนะดูข้อมูลนะความต่างศักย์ยี่สิบโวลต์นะครับระยะห่างสามสิบเซนขนาดประจุเม็ดนี้นะครับเท่ากับสองคูณสิบกำลังลบสิบถามว่าแรงที่เกิดเป็นอย่างไรอันนี้ก็คือเคยเป็นข้อสอบครั้งหนึ่งเลยนะครับอ่าเพราะนั้นตัวนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าแรงที่เกิดเท่ากับเท่าไหร่ทําไงครับน้องเราก็ตั้งจากสิ่งที่เราชี้เป้าไว้ถูกปะเราก็บอกได้เลยว่า f อเท่ากับคอะไครับค e ครับ f อฟเท่ากับ QE แต่เนื่องจาก E คือสนามไฟฟ้าโจทย์ไม่ได้ให้มาตรงๆถูกปะ แต่ให้มาในรูปของเดลต้าวคือความต่างศัก์กับดีด็อน้องก็แค่โยกสมก,การตัวนี้นิดนึงว่าอะไร E, e เท่ากับอะไรครับเดลต้าวส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วยดีถูกป่ะอ่าเพราะนั้นเราก็แทนค่าสมก,การได้ต่อก็คือ Q นะครับแล้ว E ข้างหลังเนี้ยน้องก็แทนค่าด้วยเดลต้าวส่วนด้วยอะไรส่วนด้วยด okay, ีจบโอเคป่ะที่เหลือจับแทนค่าครับโคเราะสองทีแล้วแทนค่าข้อนี้นะครับง่ายมาก Q คืออะไร2คณ10ยกกำลังลบ ลบ 10, ถูกปะเดลต้าวีคือเท่าไหร่20บโวลต์แทนค่าลงไปส่วนดีในที่นี้คือเท่าไหร่30เซนติเมตรแทนค่าลงไปและในเมื่อน้องทําเสร็จแล้วน้องจะผิดผิดตรงไหนนี่คือจุดสุดท้ายที่อยากเตือนนะครับใส่เครื่องหมายตกใจตรงนี้แล้วจําไว้นะทุกครั้งเวลาแทนค่าให้ใช้หน่วยมาตรฐานสากลเซนติเมตรใช้ไม่ได้ต้องแปลงไปเป็นแปลงไปเป็นเมตรนะ เพราะนั้น30ซนติเมตรใช้ไม่ได้ต้องเป็น0.3เมตรนะครับแล้วตัวนี้จะออกมาเป็นคำตอบที่ถูกต้องเขียวปะฝากไว้นะอันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายนะครับที่พี่ฝากไว้วันนี้จุใจนะครับใช้เวลาหนึ่งคาบได้หนึ่งบทที่ออกข้อสอบมากที่สุดโอเคปะที่สอบออกข้อสอบมากที่สุดนะครับเพราะนั้นพี่ฝากไว้นะครับอ่าจังหวะนี้จังหวะนี้นะต้องเต็มที่นะครับแล้วแม้ว่าน้องเรียนกับอ่าทางสอนศาสตร์ทาง ทางโทรทัศน์ที่บ้านเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าน้องอยากจะไปทบทวนเนี่ยน้องก็ไปตามทบทวนใน YouTube ได้ด้วยนะครับแล้วก็ไปดูงานที่พี่ๆเขาสอนมาอีกหลายๆหลายๆบทหลายๆวิชานะครับไปทบทวนนะครับนะทวนสักรอบสองรอบเนี่ยดีกว่าน้องไปนั่งอ่านเองแบบไม่มีจุดมุ่งหมายนะแล้วจวังหวะสุดท้ายเนี่ยพอได้ตัวนี้แล้วก็เอาเข้อสอบมาฝึกเยอะๆนะครับขอให้วันสอบทําคะแนนกันได้เยอะๆนะครับแล้วก็อย่ากลัวนะทำไม่ได้อย่าเดาใช้คอมมอนเซนส์ท้ายก่อนนะครับอ้าวสำหรับวันนี้ นะขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ